ด้อมส้มได้เฮจริงจังนายทะเบียนปัดตก4ี่คำร้องยุบก้าวไกลถอดไปได้อีกเปราะด้อมส้มได้เฮตนายทะเบียนภาคการเมืองปัดตกสี่คำร้องยุบก้าวไกลทั้งปราัยหาเสียงพาดพิงสถาบันยกเลิกมาตรา1 1 2และยอมให้ธนาธรและพนิกาครอบงำพักวันที่11มิถุนายน2,566เวลา12 1 4นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่11มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในฐานะนายเบียนภาคการเมืองมีความเห็นสั่งยุติเรื่องกรณีการยื่นร้องขอให้กกตพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเก้าไกลตามมาตรา92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยภาคการเมืองพศ2560 เนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูลโดยทั้ง4คำร้องประกอบด้วยกรณีกล่าวหานายปริพัฒนสันติพาดาสอสอพิษณนโลกเขต1ภาคเก้าไกลและคณะกรรมการบริหารพักในขณะนั้นปราศัยหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคม2566กล่าวร้ายโครงการพระราชดำริ พาดพิงสถาบันเข้าขายฝ่าฝืนข้อ17ระเบียบกกตว่าด้วยการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสส2561กดรณีร้องต่อภาค9ก้าไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อ Media, โซเชียลมีเดียกรณีอัรมรราชโชคบามิดกุลกรรมการบริหารภาค9ก้าไกลมีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ถึงจุดยืนของตนเองและจุดยืนของภาคเก้าไกลเรื่องมาตรา112การระบุยกเลิก112 112เป็นกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไปจนถึงต้องยกเลิกได้ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสังคมมีฉันทามติร่วมกันหยุดริดรอนเสรีภาพในการรณรงค์แสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงกรณีกล่าวหาว่าภาคก้าไกลยินยอมให้ในายธนาธรถึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพนิกาวานิศเป็นผู้นำในการหาเสียงเลือกตั้งและเป็นตัวแทนในการดีเบตกับภาคการเมืองอื่นแทนภาคก้าไกลอันเป็นการควบคมุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของภรรคในลักษณะที่ทำให้ภาคขาดอิสระโดยสำนักงานมีการแจ้งผู้ร้องทราบแล้วทั้งนี้ การที่นายทะเบียนพรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเป็นการใช้อำนาจตามข้อ17ของระเบียบกกตว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรคการเมือง2,564ที่กำหนดว่าในกรณีนายทะเบียนพรคการเมืองเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรค การเมือง2,560ให้ยกทำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีและแจ้งให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้กะกะตทราบอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลว่าจากจำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปลายปี2,563ถึงต้นปี2,566 มีคำร้องยุบภาคการเมืองรวม83เรื่องร้องเรียนและมี61เรื่องที่นายทะเบียนภาคการเมืองเห็นว่าไม่มีมูลจึงให้ยุติเรื่องเหลือ19เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการอยู่และการดำเนินการจนถึงขณะนี้พบว่าเหลือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการยุบพัคอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานเพียง5-6คำร้องพิธาไม่เท่าขายผิดมาตรา151ฟ้องรังไก่ไม่ได้ อาจารย์ลอยฟันธงเปิดเหตุผลเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดเปิดเหตุผลอาจารย์ลอยชุนพงทองฟันธงพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าภาคเก้าไกลไม่เข้าไขา่ผิดมาตรา151ตามที่กะกะตจัดดำเนินการยันไม่มีลากไก่จึงฟ้องลาาไก่ไม่ได้วันที่10มิถุนายน2566 n นชั่น TV รายงานว่าอาจารย์ลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณผู้ก่อตั้งลอยอะคาเดมีให้ความเห็นอย่างละเอียดกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติรับเรื่องการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพาคัคก้าวไกลไว้พิจารณาตามมาตรา1 5 1ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญ1ิฉบับ ซึ่งฉบับที่1น,นั้นสำคัญเพราะว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมี178มาตราโดยตนจะเน้นแค่สองมาตราคือมาตรา42องวงเล็บสถือหุ้นสื่อและมาตรา1 5 1ซึ่งส่วนตัวแปลว่าเจตนาร่าไก่โดยกะกะตไม่รับฟ้องมาตรา42องวงเล็บ3แต่รับฟ้องมาตรา151งซึ่งส่วนตัวมองว่ามิได้มีความหมายว่านายพิธามีความผิดทำให้หลายคนเชื่อว่า นายพิธาทำความผิดจริงและเจตนาลักไก่ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าการลักไก่มาตราหนึ่ง้อยห้าสิบเอ็ดให้ความหมายไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้ภาคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีทั้งนี้มีคำถามว่านายพิธารู้หรือไม่ว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามเหมือนกรณีนายเสระเจนจาคะโดยส่วนตัวเชื่อแบบเดียวกับผู้พิพากษาว่านายเสระรู้ตัวอยู่แล้ว เพราะสาลตัดสินถึงที่สุดให้จำและเคยต้องโทษในเรือนจำมาแล้วฉะนั้นนายเิระรู้อยู่แก่ใจว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ก็ยังสมัครแต่กรณีของนายพิธาแบ่งได้เป็นสองแบบคือรู้อยู่แก่ใจว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ยังสมัครคือเข้าข่ายความผิดแต่จะผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้เพราะเป็นแค่ลักษณะต้องห้ามแบบต่อมาคือเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแยกความเชื่อได้อีกสองแบบได้แก่รู้หรือเชื่อว่าตนเองไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามคือไม่เข้าข่ายความผิดและไม่รู้หรือไม่แน่ใจก็ถือว่าไม่เข้าข่ายความผิดเพราะจะเข้าข่ายความผิดก็ต่อเมื่อตัวเองรู้อยู่แก่ใจถ้ามีความผิดมาตรา1 5 1แสดงว่าเจตนาลักไก่คือมีความผิดแต่ต้องการซ่อนแต่คำถามต่อมาอีกว่านายพิธาลักไก่หรือไม่ จึงต้องไปพิจารณาว่ามีความผิดจริงหรือไม่จริงก่อนที่จะก,กล่าวหาว่าเจ้าตัวซ่อนความผิดโดยลักษณะต้องห้ามเป็นอย่างไรต้องตีความตามเจตนารมณ์ของมาตรา42วงเล็บสโดยมีใจความว่าบุคคลลักษณะต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ซึ่งส่วนตัวมองว่าทำไมต้องคิดคำซ้ำซ้อนขึ้นมาด้วยให้เกิดความสงสัยเช่นสื่อมวลชนก็ต้องรวมถึงหนังสือพิมพ์อยู่แล้วทำไมจึงไม่ใช้คำสั้นๆว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือกิจการสื่อมวลชนใดๆแค่นี้ก็ครอบคลุมหมดแล้วคำตอบคือไม่ใช่เขาต้องการเขียนให้ยาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์เจตนารมณ์นั้นหากเปรียบเทียบให้เห็นคือ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆกับเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนใดๆคำว er. ่าเจ้าของเป็นตัวหลักผู้ถือหุ้นเป็นตัวรองแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ว่าผู้ถือหุ้นในที่นี้เปรียบได้กับเจ้าของที่ถือครองหนังสือพิมพ์กับผู้ถือหุ้นหนังสือพิมพ์แบบไหนหนักกว่ากันแน่นอนว่า เจ้าของต้องโทษหนักกว่าเพราะสามารถครอบงำกิจการได้โดยทั่วไปหมายถึงต้องถือหุ้น10%ขึ้นไปเพราะจะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทได้ไม่ใช่รายเล็กๆเช่นผู้ถือหุ้น 0. 3.5% 0.35% 0.035% 0.0035%โดยส่วนตัวสรุปได้ว่านายพิธาไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่มีไก่จึงฟ้องรักไก่ไม่ได้ ซึ่งไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา42วรรค3ดังนี้ 1. หุ้นไอทีวีได้จากกองบรดกตกทอดที่ถือในนามผู้จัดการบรดกยังไม่ทราบว่าใครสมควรได้รับมรดกนี้ 2. หุ้นไอทีวีในกองบรดกมูลค่าเพียง67,000บาทหรือ0.0035%เปอร์เซไม่สามารถครอบงำกิจการได้หลักการคือ10%แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3. ส,สาธารณาชนเข้าใจตรงกันว่าไอทีวไม่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนตลอดการเลือกตั้งไม่สามารถให้คุณให้โทษทางการเมืองแกพ่พรรคใดๆได,ได้ 4. แม้ไอทีวีประสงค์จะเป็นสื่อสารมวลชนก็ยังไม่มีสิทธิ์เป็นสื่อได้อยู่ดีเพราะไม่มีคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตตนจึงสรุปได้ว่านายพิธาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา42วงเล็บสา ดังนั้นคำร้องที่ว่ารู้อยู่แก่ใจหรือรู้อยู่แล้วจึงตกไป